เป็นดราม่าขึ้นมาทันทีจากกรณีที่จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนายสุรพงษ์ปิยโชติหรือหมอหนุ่ยที่ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลเศรษฐา1โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่22ตุลาคม2566ปรากฏว่านายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตหรือหมอหวัดชนะคู่แข่งอย่างนายสุกวีแสงเป่าหรือทนายวีตัวแทนจากกลุ่มอนาคตการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลปรากฏว่า Facebook พรรคก้าวไกลกาญจนบุรีโพสต์ข้อความแดกดันคนเมืองกาญระบุว่าหรือกลิ่นความเจริญยังลอยมาไม่ถึงเมืองกาญกาญจนบุรีควรดีกว่านี้ได้แล้วขอบคุณเสียงบริสุทธิ์ที่มอบให้พรรคก้าวไกลแม้เราจะยังปักธงให้ทุกคนไม่ได้แต่เราจะเดินหน้าต่อ#พรรคก้าวไกลผู้คนและการเดินทางรัฐบาลก้าวไกลพร้อมยังขึ้นแบนเนอร์ระบุด้วยว่าตัวแทนประชาชนที่ดีเริ่มจากการไม่ทุจริตซื้อเสียงอิจฉาภูเก็ตไหมครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าโดนทัวร์ลงจนแอดมินต้องลบโพสต์นี้หนีเลยทีเดียวด้านเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรระบุว่าแฮชแท็กทุกคนคะคนการต้องการกลิ่นความเจริญนะคะแต่กลิ่นเหล้ากลิ่นข่าวจุดๆพัฒนาจังหวัดไม่ได้ค่ะส่องกระจกบ้างนะคะแพ้แล้วผ่านนอกจากนี้ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าแพ้แล้วโทษคนอื่นน่ารังเกียจมากค่ะขณะที่เพจสติคลูก็ได้แคปภาพโพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าทุกคนอ่านแล้วรู้สึกถึงความขี้แพ้ไหมคะไม่ยอมรับทุกคนอ่านแล้วรู้สึกถึงความขี้แพ้ไหมไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งว่าตัวเองแพ้แถมโบยและใส่ความคนอื่นอีกซึ่งหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเช่นแรงนะครับแดกดันแบบนี้คนกาญจนบุรีคงหน้าชาน่าจะพิจารณาตัวเองมากกว่าเมืองกาญเขาเจริญมากแล้วคนเมืองกาญเขามีความสามารถพัฒนาบ้านเขาเองได้ภูเก็ตว่าไงมาแสดงสรรพคุณหน่อยถ้าพรรคตัวเองชนะเป็นคะแนนเสียงบริสุทธิ์ประชาชนเปิดใจยอมรับแต่ถ้าตัวเองแพ้กลายเป็นประชาชนไม่เปิดใจยอมรับมีการทุจริตซื้อเสียงถ้ามีหลักฐานก็ไปร้องต่อกกต.สิมันเหมือนดูถูกประชาชนที่ไม่เลือกตรรกะความคิดแบบนี้เป็นเหมือนกันทั้งพรรคโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองคนเมืองการโชคดีที่กลิ่นความจอรอลอยไปไม่ถึงแพ้แล้วเหวี่ยงชนะแล้วกลางพยายามทำให้คนเมืองการรู้สึกผิดแพ้เพราะมีแต่กลิ่นคาวไงยังไม่รู้ตัวอีกงานถนัดคืองานใต้สะดือ